านประธานอุ้ยไม่ให้ไม่อ้ำกืนได้อย่างกันนะดูวิวท่านประธานนั่งกินข้าวนะเดี๋ยววนให้ดูนะนี่ท่านประธานกินข้าวมองต้นสูนดูดิคือแบบกล้องอยู่ไหนมองตรงนั้นเลยนั่นเอ้ากินสะกอนกินสะกอนเคยกินเองไงเอออร่อยเนอะอร่อยเนอะเคยกินเองอ่ะมาป้อนเขาทำไมก็ไม่รู้เอามองมาหาอะไรลูกหานี่เหรอหานี่เลยเอออ่าอ้ำสวัสดีทุกคนเช้านี้ของเพื่อนๆก็จะเป็นวันอังคารที่15สิงหาใช่ไหมแต่สำหรับผมมันคือวันที่11สิงหาก่อนวันแม่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข่าวอะไรก็ตามที่ในระหว่างนี้ก็ผมก็จะไม่ได้อัปเดตให้นะอันนี้ขออภัยนะเพราะว่ามันเป็นการทำคลิปร่วมหน้านะครับแล้วก็ขอประกาศตรงนี้เลยนะครับวันที่16 17 18ไม่มีรายการติวเข้มก่อนเทศนะครับมันอยู่ในช่วงของการพาน้องเวลาไปรักษาโรคบางอย่างแล้วกันใช้คำนี้เนาะแล้วก็ต่อเนื่องก็คือพาไปเที่ยวด้วยนะครับไหนๆก็เข้ากรุงเทพแล้วก็ไปเที่ยวพาน้องไปเที่ยวทะเลต่อนะฮะก็ถือว่าเป็นการหยุดยาวช่วงนี้ไปและผมจะกลับมาใหม่วันที่ไม่แน่ใจนะ21หรือ22สิงหานะครับก็ลาประมาณ3วันทีนี้สำหรับเซตเนี่ยมันยังคงเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบจริงๆไม่จำเป็นที่ต้องอัปเดตอะไรด้วยซ้ำนะครับแนวต้านก็ไม่เกิน1550แล้วก็แนวรับจะอยู่ที่1520แต่คิดว่าไม่อยู่นะครับน่าจะย่อหรือจะมองเป็นมุมนี้ก็ได้ head and shoulder ขึ้นไหลใช่ไหมไหลซ้ายหัวแล้วก็ไหลขวาแล้วก็จะลงในลักษณะอย่างนี้อันนี้ผมมองอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวข้างล่างก็เดี๋ยวเราทำฐานกันอีกทีหนึ่งว่าจะว่ายังไงต่อนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันอังคารที่15สิงหาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับตัวแรกกลุ่มปตท.เขาบอกกำไรเพียง 37,000 ล้านบาทคาดฟื้น Q3 เอ้านะฮะเชียร์ซื้อ IRPCORTOP แล้วก็ถือ PTGC ถ้าใช้คำว่าถือ PTGC ก็แปลว่าขายนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะ PTGC โอ้ก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงก็ถือว่าหน้าตายังค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยฮะหน้าตายังโอเคถ้าหลุดนะหลุดกรอบแรกก็ยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ 38.75 ถ้าไปหลุดกรอบ2เนี่ยค่อยว่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังคงมองตัว PTGC อยู่ก็ให้แนวรับที่37แล้วกันแล้วก็หลุด 36.5 ก็ขายทิ้งส่วน IRPCOR นะครับ IRPC หน้าตาเหมือน GC เลยไม่ได้มีความแตกต่างกันถ้ามองก็ไม่ได้สวยหรือว่าไม่ได้ดูดีไปกว่านะนะครับ OR มันดูแย่จังเลยมันก็ดูแย่อยู่แล้วแหละ OR คิดว่านะน่าจะหลุดครับ20แล้วก็แนวรับก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับ19-20แต่ว่าเงื่อนไขคือ stop loss คือ 19.6 นะถ้าหลุดก็ต้องถอยแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแนวรับแถวนี้มีโอกาสเด้งได้นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนท็อปเนี่ยดูจะท็อปฟอร์มกว่าเพื่อนตามปตท.ไปเลยท็อปรอย่อเห็นไหมย่อแล้วก็ต้องรอเกี่ยวแรกนะเดี๋ยวค่อยตามช่วงนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีอะไรอีก CKP คาดไตรมาส3ดีขึ้นพอไตรมาส2เฉลยอ่ะอะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็จะบอกว่าไตรมาส3เตรียมจะดีใช่ไหมส่วนตัวไหนที่แบบมองว่าโอ้ย
Q2 มาแน่มาพอไม่มาก็ปัดไป Q3 หมดเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูครับ CK Power นี่เห็นไหมเละเทะนะฮะก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นเนาะแนวรับอยู่ที่ 3.3 ราคานี้ยังไม่ต้องซื้อนะถ้าจะรอก็รออยู่ข้างล่างดีกว่านะครับส่วนกราฟนะหน้าตาดีนะ กวาดกำไรปกติ 3.5 พันล้านนะครับ Q2 จาก Intouch 1.3 พันล้านขายไฟเพิ่มอ่ะมาดูครับเห็นแล้วใจสั่นกันเลยทีเดียวครับตัวกราฟพักเอ้ยหน้าตาเหมือนเซตเลยเนาะเออเหมือนไหมที่ตี Head and Shoulder ให้ดู Head and Shoulder นี่ไงเออรอดูนะว่ายืน50บาทได้หรือเปล่าถ้ายืนไม่ได้ก็ร่วงนะครับความสวยอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ไหมก็ลองดูนะครับอย่างไรก็ตามแนวแรก46ห้ามหลุดอย่างที่2คือต้องเบรก50บาทขึ้นไปให้ได้กับถึงจะไปต่อนะอ่ะมาดูข่าวต่อไป JMT New High โดดสู่555ล้านกูรูชี้ผลงานจะอัพราคาขึ้นมาเองก็ต้องรอดูแต่กราฟสวยอันนี้เดี๋ยวผมเอามาพูดในรายการหลักรายการเนาะเพราะว่าMT มันติดสแกนของเรามาอยู่นะฮะ OSP สินค้าใหม่ปั๊มยอดเล็งเทคโอเวอร์กิจการจะเล็งเทคใครครับ OSP มองธุรกิจครึ่งหลังยังมีแนวโน้มที่ดีเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ Energy Drink และ Functional Drink ใหม่หวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มในช่วงที่เหลือของปีคงเป้ายอดขายปี2566โตแบบตัวเลข2หลักพร้อมคงเป้า Target Share ปีนี้โต 2% จากปีก่อนเรามาดูครับOSP ต้องดูว่า market share มาจากใครนะ OSP ก็จะแข่งกับคาราบาวใช่ไหมถ้าแย่งจากคาราบาวได้โอ้คาราบาวนี่ถือว่าเก่งนะเออเพราะว่าเขามาจากเบอร์ไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นเบอร์2นะครับ OSP เป็นเบอร์1ของไทยเนาะชุดนี้ใครที่จะรอเล่น OSP ผมแนะนำ27บาทราคานี้ยังไม่ต้องเล่น 29.5 เนี่ยเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับ27แล้วก็วาง stop loss ที่ 26.50 ไปเลยกราฟกำไรโตอันนี้อ่านไปแล้วนะปตท.ชูกรอบน้ำมัน Q3 บุกหนักธุรกิจอนาคตว่างั้นนะฮะปตท.สวยจริงๆเนี่ยปตท.สวยจริงๆนะครับก็เล่าแล้วเมื่อวานก็เล่าแล้วนะแนวต้านก็อยู่ที่38จนถึง40บาทแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะ CPO สะดวกซื้อยังแรงกำไรเกินคาด 44,000 ล้านก็กลับมาธรรมดานะฮะโรคหายนี่โหโดดเป็นกระต่ายเลยเออพองบออกก็ดีนะครับแนวต้านตรงนี้อันนี้ follow ได้นะ follow 10นะครับเพราะมันมีแกปให้เห็นชัดเจนอยู่แนวต้านอยู่ที่64บาทสำหรับ CPO นะครับถ้าเกิดจะ DW ก็เน้นเป็นคอไว้ก่อนนะ DMT วิ่งสนั่นงบดีด 25% DMT เราเพิ่งพูดไปเมื่อวานเป็นหุ้นที่ติดสแกนตัวสุดท้ายอันนี้อยู่ของโซนพักตัวอยู่ยังไม่มีอะไรแต่มองเป็นการสะสมได้นะ 12.70 นะครับเอมามารีนนะฮะซุ่มเจรจาพาร์ทเนอร์ลุยขยายกองรถเข้าไฮซีซั่นอาม่ายังไม่ฟื้นนะครับยังคงเป็นขาลงต่อกราฟดูไม่น่าสนใจเลยนะ KJL ยอดขายพุ่งราคาวัตถุดิบลดหนุนผลงานโตฮะ KJL ก็ยังไม่มีอะไรครับยังเงียบๆอยู่ฮะ STC turn around แรง 766% จอบุ๊กสินค้าพิเศษ50ล้านSTC ไม่มีอะไรครับกราฟเฉยๆเลยฮะกราฟแบบฮะกำไรเหรอแล้วไงประมาณนี้เลยนะไม่มีปริมาณการเทรดด้วยซ้ำโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเรากันต่อเลยนะครับก็มีพอสมควรนะเรามาเริ่มจากตัวแรกนะครับ IT ตัวนี้อยากให้ดูใน time frame 5นาทีเป็นหลักจริงมันสวยมันตั้งแต่วันก่อนนะครับแล้วกับตัวชุดนี้นะชุดนี้ยังไม่มีจังหวะเข้าเล่นแต่อยากให้เพื่อนๆติดตามในไทม์เฟรม5นาทีถ้าเกิดภาพนี้เมื่อไหร่ปักตัวออกข้างแล้วเบรกกรอบสะสมนึกออกไหมคือตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะพักอยู่ในโซนไหนแต่อยากจะให้จับตามองนะ look at me ว่างั้นนะจับตามองถ้าพักตัวออกข้างยาวๆแล้วเบรกกรอบสะสมอย่างนี้นี่พักตัวยาวๆแล้วเบรกเนี่ยอยู่ดีๆเบรกเอาเบรกแค่นี้ก็พอนะไม่จำเป็นต้องเบรกไฮนะเพราะไฮมันไม่แข็งแรงนะครับมันเป็นไส้ใน5นาทีนี่แบบโคตรอ่อนแอเลยเพราะฉะนั้นเบรกในกรอบสะสมอย่างนี้ก็พอจุดซื้อจะคือส่วนอย่างนี้เลยนะครับก็ติดตามนะจะมี IT แล้วก็มีทีมนี่ T
ีมก็ปล่อยให้มันออกข้างไปยังไม่ต้องซื้อเจ็บปะต้องให้เบรกยืนได้ใน5นาทีก่อนค่อยว่ากันมี2ตัวที่ฝากติดตามในไทม์เฟรม5นาทีนะครับนอกจากนั้นเป็นไทม์เฟรมเดย์ตัวซิงเกอร์ซิงเกอร์เนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าแบบเนี้ยมันเป็นแรงซื้อเข้าแน่ๆครับแต่ซิงเกอร์เนี่ยผมบอกอย่างนี้ละกันแรงซื้อของซิงเกอร์มันมาวันเดียวเออยังไงวะมาวันเดียวก็ดูจากตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะแรงซื้อมันมาวันเดียวถ้าแรงซื้อหมดแรงเมื่อไหร่ก็หมดเลยมันก็จะพักออกข้างแล้วก็ย่อลงก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาเตือนแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นนะก็สต็อปลอส 7.20 ถ้ารับได้ก็ว่ากันนะครับถัดมาคือเจมาร์ทนี่สวยเลยนะครับอย่างนี้คือยืนได้อย่างนี้สวยเลยครับรอดูวันนี้ก็ได้ครับถ้าเล่นอยู่โซน18บาทบวกลบนิดหน่อยก็เป็นโซนสะสมได้นะเออหรือถ้าเกิดใจเย็นหน่อยก็รอรับแถวๆ17บาทก็น่าสนใจอยู่ดีนะครับจริงๆ JMT ก็สวยเหมือนกันนะครับลูกสวยกว่าแม่เคยบอกนานแล้วนะถ้าเทียบระหว่าง JMart กับ JMT ผมจะเลือกตัวไหนผมจะเลือก JMT นะ JMT นี่เบรกตั้งแต่วันก่อนนะครับแล้วก็มาโซนนี้ผมคิดว่าน่าจะพักครับ43น่าจะพักแถวนี้ประมาณ 3-5 วันก่อนที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นก็มองเป็นโซนสะสมได้นะต่อด้วยตัว M หุ้นซุกกี้ MK นะครับงบน่าจะสวยนะเพราะว่ามันกระชากกันขึ้นมาต้องบอกอย่างนี้ MK เป็นหุ้นหวีการที่จะหวังว่าเป็นการกลับตัวจะถือยาวๆราคาอาจจะไม่เหมาะนะก็ให้เล่นระยะสั้นแล้วกันนะครับตรงนี้เล่นระยะสั้นอาจจะเป็น5นาที15นาทีหรือ60นาทีก็ไม่ได้แย่อะไรรอให้มันเบรกในทำเฟรม60นาทีก็ได้เพราะว่า MK จะค่อนข้างช้าอยู่นะครับถัดมาคือ PRI เป็นหุ้นเขียวแรกเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมองแนวรับได้เลยนะครับ 26.25 แล้วก็ถือรันกัน 3-5 วันพอนะครับแนวต้านไม่เกิน30บาทว่าอัพเช่นกันนะครับว่าอัพตอนนี้เบรกกรอบขึ้นมาอย่างงี้ก็จริงนะฮะสต็อปลอสวางไว้ได้2แนวนั่นก็คือข้างล่างก็คือ 3.62 แต่ถ้าให้แนะนำผมแนะนำข้างบนนะก็คือ 3.68 หรือ 3.70 ก็ได้นะเอาแบบบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มีลักษณะของการย่อไล่ดูในทำเฟรม 5T เนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าแจ่มนะยังคงดีอยู่เลยไม่เน้นการสะสมยาวนะครับเล่นเร็วๆไม่เกิน2สัปดาห์นะครับแนวต้านไม่เกิน4บาทครับแล้วก็ตัว Alpha X เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าโซนที่เราทำคลิปอ่ะมันคือส่วนสะสมตรงนี้นึกออกไหมใครที่เก็บตรงนี้อันนี้คือรีวอร์ดนะครับจะเทคโปรฟิตขายอะไรยังไงก็ได้ทำกำไรไปนะครับแนวต้านไม่เกิน 1.5 อีกตัวหนึ่งเตรียมมาให้ดูก็คือ BA หน้าตาคล้ายๆกันเลย BA ตอนที่เราทำคลิปก็คือโซนนี้แล้วพอมันเบรกขึ้นไปนะครับแนวต้านที่เราให้ไว้ก็ไม่เกิน 16.3 ตัวนี้ก็มา16แล้วจริงๆเทคโปรฟิตทำกำไรเลยก็ได้นะครับมันจะ follow ต่อไหมคิดว่าไปต่อเพราะฉะนั้นอาจจะขาย 30% 50% ขายบางส่วนที่เหลือก็ปล่อยมัน follow ไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายดิโต้เป็นเขียวแรกอันนี้น่าสนใจนะครับแนวรับ 31.25 แนวต้านก็อยู่ประมาณ33บาทนะครับจบลงไปแล้วสำหรับหน้าเทรดของเราใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงไทยคลิปนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครอยากจะฝึกฝีมือในการอ่านกราฟเทคนิคนะครับผมและอาจารย์ออฟเนี่ยได้รวบรวมเนื้อหาหน้าเทรดที่เป็นปัจจุบันที่สุดไว้ในหนังสืออีบุ๊กเล่มแดงที่มีชื่อว่า Day Trade มือใหม่สู้มือโปรเล่มนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมแล้วก็มีการอัปเดตหน้าเทรดที่เราใช้เป็นประจำนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูแล้วก็พัฒนาหน้าเสร็จไปกับพวกเราได้ใครที่สนใจอยากจะหามาอ่านก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษโปรโมชั่นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็คือเราจะให้สิทธิ์คนที่ซื้ออีบุ๊กจากเราน่ะสามารถสอบถามปรึกษามีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มๆใครที่สนใจรีบเลยเพราะโปรนี้ไม่ได้มีตลอดการนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการความรู้แบบเรียลไทม์อัปเดตกันแทบจะทุกวันต้องบอกทุกวันจริงๆครับคือในช่องของเราเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสมาชิกนะจะได้คลิปแบบนี้นี่คลิปแบบนี้คลิปพวกนี้มันก็จะแทรก
ตามคลิปปกติแต่คนที่ไม่ใช่สมาชิกจะไม่สามารถมองเห็นได้โอเคไหมซึ่งคลิปพวกนี้ผมจะพยายามอัปเดตทุกวันนะครับของผมจะมีหลักๆ2รายการคือรายการสอนหุ้น EP ที่41แล้วแล้วก็รายการหุ้นดีราคาถูก AI ตรงนี้ไม่ได้แนะนำว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปซื้อตัวนี้นะแต่เป็นลักษณะแบบเอามาตีแผ่ให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันถูกจริงไหมมันราคาที่มันควรจะเป็นมันควรที่อยู่เท่าไหร่เอามาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับก็พวกเนี้ยสามารถดูได้ใครที่เป็นสมาชิกอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะครับเพราะว่ามันอัปเดตให้จริงๆนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ถามคำถามทิ้งไว้ช่วงท้ายคลิปอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันโอ้50รายการน่าจะเกี่ยวกับน้องเวลาทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเรื่องของผมเลยนะโอเคอันนี้พูดถึง RSV ของเด็กนะครับนี่มีแต่คนอวยพรให้น้องเวลาหายไวๆตอนนี้อัปเดตอาการแล้วกันเนาะน้องเวลาออกจากโรงพยาบาลแล้วดีชาร์จแล้วนะครับแต่มีอาการท้องเสียอยู่อาเจียนวันนี้ล่าสุดเลยยังไม่มีอาการอาเจียนแต่ท้องเสียเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ดีขึ้นเลยยังท้องเสียแล้วก็แบบเสียทีนึงนี่คือแบบทะลุแพมเพิร์ดเอางี้เอาง่ายๆจะได้เห็นภาพนะฮะก็รักษาตามอาการไปนะครับมาดูครับอาจารย์ครับเคยหลงผิดไปซื้อ STT นะเพื่อเอาวันผลเมื่อหลายปีก่อนจนติดอยู่42บาทควรเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจหรือขายให้พอร์ตแดงน้อยลงดีครับทำได้ทั้งคู่ทำได้ทั้งคู่หรืออาจจะขายไปบางส่วนนี้ก็ได้ครับรักษาเงินต้นไว้แล้วก็เอาเงินต้นนั้นไปหมุนต่อแบบนี้ก็ได้นะถ้าเป็นผมคงจะทำอย่างหลังนะยกเว้นแต่ว่าผมจะชอบมากชอบถุงมือแล้วผมก็จะเก็บมันไว้แต่ถ้าแบบเราก็ไม่ชอบแล้วปันผลก็ไม่ได้ดีละก็อาจจะถอยออกมานะครับนี่เขาบอกว่าน้องเวลาหายไวเห็นด้วยกับพัฒนาการด้วยการทำ BLW นะครับแต่จะต้องควบคุมการติดเชื้อจากมือจากพื้นที่พัฒนาการเด็กพ่อแม่ควรพัฒนาการสื่อสารฟังพูดกับน้องช้าๆพูดคุยกับน้องเป็นเรื่องราวบ่อยๆเล่านิทานต่อไปก็เล่าให้ฟังพยายามลดนึกจะพูดอะไรก็พูดเรื่อยเปื่อยอ๋ออันนี้อยู่แล้วนะครับการทำ BLW เนี่ยทำเฉพาะที่บ้านนะฮะเราไม่ได้ให้ไปทำที่อื่นนะเวลาไปร้านอาหารข้างนอกก็จะใช้เป็นลักษณะของการป้อนเอาแต่เอาจริงพอน้องทำ BLW พอป้อนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากกินเองมันจะเป็นอย่างนั้นนะสอบถามค่ะสามารถพองบออกราคาร่วงอย่างเขาบริษัทจะเจ๊งยังมีโอกาสที่จะไป 6.6 ไหมคะทุน6บาทสามารถก็ไม่ได้ร่วงหนักนะเอาจริงตรงเนี้ยไม่ได้ถือว่าหนักเลยถ้าเกิดหลุด5บาทอย่างเงี้ยผมจะมองว่าหนักแต่อย่างเงี้ยลงแค่ 5% เองครับไม่มีอะไรนะอันนี้ลงแบบน้อยมากนะครับมีโอกาสที่จะกลับไป6บาทไหมมีแต่อาจจะไปที่แนวรับตรงนี้ก่อนครับประมาณ 5.3 VPO เสียทรงคลื่นย่อยไหมครับมาดูครับ VPO อุ๊ยไม่เสียครับพี่ทรงนี้ยังถือว่าดูดีอยู่เลยครับถ้าพี่รันมาไม่รู้ว่าต้นทุนพี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าพี่รันจากตรงนี้แล้วกันจากประมาณ97สตางค์ก็ยังถือรอได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเกิดโลนะมันเกิดโลใหม่ในไทม์เฟรม5นาทีหรือหลุด1บาทลงมาอาจจะต้องพิจารณาล็อกกำไรเอาไว้ก่อนนะครับ PHG ราคาลงแรงแนวโน้มจะลงต่ออีกหรือเปล่าPHG ราคาลงแรงอ๋ออันนี้เอาจริงก็ไม่แรงนะฮะลง 2% ทีนี้มันจะลงต่ออีกไหมภาพรวมคือมันเป็นนิวโลครับภาพรวมถ้าออกนิวโลอย่างงี้ก็น่าจะลงต่อครับขอแนะนำ TQM ทุน30บาท TQM กำลังทำฐานอยู่ครับยังไม่มีอะไรทุน30บาทคิดว่าเดี๋ยวก็ถึงทุนครับก็รอต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดนะ TQM หลุด 24.7 อันนี้ต้องยอมนะฮะ Sfreq การดึงกระชากอย่างแรงมีนัยยะยังไงของแท่งเทียนครับ Sfreq ดึงกระชากแบบไหนวะ เดี๋ยวผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่นะ Sfreq การดึงกระชากอย่างแรงควรที่จะบอกวันด้วยเนาะเราจะได้เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือแท่งไหนกันแน่นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าหมายถึงกระชากยังไงกระชากลงมาอย่างนี้ป่ะหรือหมายถึงแท่งนี้ที่ลงแล้วก็
ดึงกระชากขึ้นแต่ถ้าแท่งล่าสุดก็คงไม่ใช่อ่ะเนาะผมตีความหมายงี้แล้วกันว่าเขาหมายถึงแท่งนี้หมายถึงแท่งนี้นะเนี่ยที่ผมวงกลมนะถ้าหมายถึงกรณีอย่างนี้นะครับก็จะรอดูแท่งต่อมาว่ามีเอฟเฟคไหมเอฟเฟคเนี่ยคือต้องเปิดบวกครับมันต้องเป็นเขียวครับแต่ถ้ามันเป็นแดงอย่างนี้ก็ลงต่อครับการกระชากที่เป็นไส้ตรงนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้มีความหมายใดๆต่อเราเลยนะฮะ TH แนวโน้มไปต่อไหมเฮ้ยมันต้องเล่นแบบสั้นๆแล้วตัว TH เนี่ยมันกระชากมาทุกวันป่ะเฮ้ยอย่างนี้เรียกกระชากแปอ๋อแบบนี้อ่อนแรงแล้วฮะนี่แบบนี้แบบน่าจะจบเกมแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำโลโซนนี้เนี่ยคือมันก็ยังพอเล่นได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันลากมา1ลิ่ง2ลิ่งเกือบ3ลิ่งอันนี้ครึ่งลิ่งนะ2ลิ่งครึ่งอย่างนี้ดีกว่าเออผมคิดว่ามันหมดแรงแล้วแต่ในอนาคตอาจจะลากอีกก็ได้เพราะมันมีประวัติลากนะครับรบกวนสอบถาม IT จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นหรือยังบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น IT นี่เล่าไปแล้วตั้งแต่ต้นเนาะเออตรงนี้ถามว่ามีการกลับตัวอ่ะมีนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นขาขึ้นเลยหรือเปล่าก็ต้องดูการพักตัวก่อนถ้าเกิดทำไฮยืนเหนือ 4.3 ได้ก็จะกลายเป็นขาขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับ iNoc ไม่รู้ฮะการที่ติด H หมายความว่าอะไรงบตัวนี้เป็นยังไง โอ้มารัวๆอ่ะมาดูครับ iNoc ถ้าติด H มันจะหมายถึงว่าการโฮเอาไว้นะครับมันไปติด H ตอนไหนอ่ะทำไมมันไม่มีอะไรอ่ะเออมันก็ไม่มีอะไรนะการติด H คือการโฮเอาไว้ครับห้ามขายในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยปกติมันจะห้ามขายประมาณครึ่งวันเกิดอะไรอาจจะเกิดจากมีความผิดปกติอะไรบางอย่างมีความผิดปกติจากการซื้อขายจากวอลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตลาดนะครับส่วนงบอาจจะไม่ได้ทำให้ดูในคลิปนี้เลยเนาะเพราะว่ามันคงต้องใช้เวลาในการดูนิดนึงนะครับ CBG ครับ CBG สวยครับสวยก็โอสุดสะพายเอาจริงๆเออตรงนี้ผมมอง78นะฮะ UTP กลับตัวหรือยัง UTP ยังครับแต่ทรงดีแล้วฮะทรงนี้มาแบบแทบจะครบทุกอย่างแล้วก็มุมตรงนี้นะถ้าอยากจะสะสมก็11บาทกว่าๆก็ใช้ได้นะครับ11ต้นๆนะโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่อวยพรน้องเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่โน่นแหละสัปดาห์หน้าแต่สำหรับสมาชิกนะครับผมจะอัปเดตคลิปให้ดูตลอดแล้วกันก็จะไม่ได้หายไปไหนนะสำหรับตัวสมาชิกเพราะว่าการผลิตของตัวสมาชิกมันไม่ต้องรอตลาดไงจริงๆอ่ะในการทำคลิปอ่ะถ้าเกิดไม่ต้องรอตลาดอ่ะมันทำได้ตลอดอยู่แล้วล่ะแต่นี้ผมต้องรอให้ตลาดปิดต้องมารอสรุปตลาดดูข่าวอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยเป็นข้อจำกัดของการทำรายการที่อยู่นอกสถานที่แล้วแบบไปทำอยู่ในคอนโดอยู่ในโรงแรมเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้เพราะว่าน้องก็อยู่ด้วยแล้วมันก็มีเสียงรบกวนนั่นนู่นนี่นะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย